การอบรมครั้งนี้นะครับก็ได้รู้ถึงเทคนิคในการปรับใช้ว่าจริงๆแล้วโครงงานเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนว่าจบไป1ระดับจะต้องจบ1โครงงานแต่จริงๆเราสามารถที่จะใช้โครงงานในทุกๆรายวิชานะฮะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งเทคนิคในการจัดกลุ่มเด็กการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดของนักเรียนโดยทฤษฎีของโพย่าโดยอาจารย์เขาก็ได้แนะนำเทคนิคว่าเราจะใช้ทฤษฎีตรงนี้ในการปรับใช้ในการเรียนการสอนกับเด็กอย่างไรได้รับการอบรมในส่วนของการปรับเปลี่ยนทัศนคติกระบวนการคิดในการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนว่าเราได้มีแนวคิดในด้านลบอยากจะเปลี่ยนกระบวนการคิดตรงนี้นะฮะอยากจะให้มีหัวข้อการอบรมในลักษณะนี้ในส่วนของเพื่อนครูก็นะฮะอย่างที่ผมต้องการก็คือในส่วนของทัศนคติในการทำงานว่าถ้าเรามีทัศนคติในทางบวกการทำงานเราก็จะมีผลสัมฤทธิ์ที่มากขึ้นนะฮะแล้วก็ความสุขในการทำงานก็จะมากขึ้นไปด้วยเป้าหมายของเราในความเป็นครูนั่นก็คือนักเรียนนั่นเอง